วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับพี่แจ็คครับคำเดียวเลยนะพวกเราเป็นไม่ได้ทำไมคะพี่แจ็คดูมีความน่าเชื่อถือพวกเราดูไม่มีแต่ไม่เป็นไรรอเรือรอลิงชัดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้โอ้ขอบคุณพอได้พี่แจ็คต้องฝึกจากผมนะนะจริงแต่พี่ว่าพี่ก็จะฝึกพิธีกรแล้วเหมือนกันนะอ้าวว่าจะฝึกงานพิธีกรดูบ้างเหมือนกันนะมาทำกับหนูได้นะคะอ๋อได้ช่วยพิธีกรหญิงคู่ก็ดีนะพี่ว่าสตูเราก็ใกล้ๆกันต้องตายแล้วอยู่ดีๆก็สั่นครอนเอาเสียงชัดเชียร์เอาเก้าอี้ให้พี่แจ็คนั่งก่อนขอให้พี่แจ็คนะมาคุยกับพี่แจ็คก่อนค่ะตอนนี้มาอยู่ช่องวัน31ของเราแล้วใช่แล้วค่ะเป็นยังไงครับโอ้ตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนแบบเราเป็นเด็กใหม่อีกครั้งนึงเลยอะค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากทั้งจากแฟนข่าวทั้งจากพี่ๆน้องๆชาวสำนักข่าววันนิวส์ด้วยแล้วเขาต้อนรับเรายังไงครับพี่ๆน้องๆสำนักข่าวโอ้คือแบบมาคอยให้กำลังใจมาคอยดูแลขนมข้าวต้มพร้อมแล้วก็อย่างพี่หนุ่มอนุวัฒน์เนี่ยก็คือมาก่อนใช่ไหมคะก็จะมาคอยให้คำแนะนำเพราะว่าพี่อะมาที่ตึกแกรมมี่อะพี่หลงตั้งแต่ลานจอดรถแล้วค่ะคือหาทางขึ้นไม่เจอเพราะว่าเรามาตีสี่อะค่ะตึกล็อกนะแล้วเราลงใต้ดินคือแบบฉันจะไปทางไหนอ่ะคือลงเนี่ยแกมมี่เขาจะจอดรถในแกนโลกครับเพราะมันจะลงไปลึกมากพี่ลงสู่แกนโลกแล้วพี่กลับขึ้นมาพื้นผิวดินไม่ได้แล้วพอกลับขึ้นมาปุ๊บหาทางเข้าโลกไม่เจอนึกออกไหมรีบก็หลายตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรับตัวเยอะตั้งแต่แบบเรื่องที่จงที่จอดสถานที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่ว่ามาอ่านรายการนี้ตอนนี้เราทำกี่รายการสำหรับพี่แจ็คตอนนี้พี่แจ็คทำทั้งหมดเนี่ยมีหลักๆ3รายการก็จะมีข่าวเช้าช่องวันเริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็จะมีข่าวเย็นช่องวันวันเสาร์เจอกันอีกทีเย็นๆกับตีข่าวเล่าความก็จะเป็นเหมือนคอลัมน์พูดคุยกับแขกรับเชิญคนในข่าวสบายๆเย็นวันเสาร์ค่ะตีข่าวให้เข้าใจในทุกประเด็นเล่าลึกถึงใจเห็นทุกอารมณ์ข่าวฟังความจริงจากปากคนในข่าวทุกเสาร์เรามีนัดกันกับตีข่าวเล่าความในข่าวเย็นช่องวันอยู่ทั้งวันเลยอ่ะต้องก็เรียกว่าทั้งวันทุกวันอยู่กับคุณผู้ชมเหมือนกับที่เราเป็นโซแกนช่องวันตรงคอนเซ็ปต์ยังไงวันของคุณทั้งวันทุกวันทันสุดยอดสุดยอดเก่งมากแล้วมานี่ได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มด้วยไหมครับอ่าใช่ค่ะก็จะคือเรียกว่าตื่นเช้ามาคุณผู้ชมเปิดมาก็จะเจอโจแจ็คหนุ่มจออรชุนหนุ่มอนุวัฒน์แจ็คศรีสุภางก็เหมือนสองคนก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือจะคอยช่วยดูแลเราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายการแล้วก็เหมือนกับแฟนรายการเขาจะคุ้นเคยกับสองหนุ่มอยู่แล้วก็จะคอยช่วยชงช่วยส่งบทมาให้ช่วยดูแลแล้วก็แฟนรายการก็เขาก็เสียงตอบรับดีค่ะสายข่าวเขาต้องมีชงด้วยเหรอฮะต้องมีชงกันคือมันต้องมีช่วยกันนิดนึงเพราะว่าบางทีข่าวเนี่ยมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนสันนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าเอ้ยมันมีประเด็นนี้ขึ้นมานะเราต้องแบ่งกันมีไหมที่แบบอยู่ดีพี่หนุ่มแบบอย่างสีเหลืองอะไรเงี้ยมาบ้าเหรอพี่จงมุกคนอะไรจะมาอย่างสีเหลืองอย่างสีเหลืองไปทำที่อื่นที่นี่เขาจริงจังเป็นข่าวแต่ว่าก็จะทำเหมือนเป็นอารมณ์แบบเล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยพี่แจ็คหลายอย่างมากเพราะว่าพี่แจ็คเป็นคนเซนซิทีฟมากสมมติว่าถ้าอ่านข่าวอะไรแล้วมีผลกับความรู้สึกจะอ่านไม่ได้ทันทีเรื่องอะไรครับคืออย่างนี้พี่เป็นคนแบบร้องไห้ง่ายเพราะฉะนั้นแบบอย่างดูหนังดูละครช่องวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราร้องไห้นำไปก่อนแล้วนะคือเป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้วทีนี้เนี่ยการอ่านข่าวก็เหมือนกันคือเราอ่านจากความรู้สึกข้างในเวลาอ่านเนี่ยเราอินไปกับตัวเนื้อข่าวทีนี้ถ้ามันเป็นข่าวสะเทือนใจมันเป็นข่าวแบบความสูญเสียบางทีพี่ซ้อมก่อนเนี่ยพี่ร้องไห้ตั้งแต่ซ้อมน้ำตาไหลตั้งแต่ซ้อมเลยนะแล้วเราก็พยายามฮึบว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวพอมาถึงตรงเนี้ยประโยคเนี้ยหรือจะปล่อยเสียงตรงเนี้ยเราต้องไม่ร้องแต่บางทีมันก็คุมไม่ได้บางทีมันแบบมันอินเข้าไปอะไรเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบข่าวหลายๆข่าวแบบไม่ว่าจะเป็นข่าวสูญเสียข่าวฆาตกรรมหรืออะไรเวลาเราเป็นคนฟังเองอ่ะเราก็มีส่วนร่วมนะเราก็รู้สึกทำไมเขาโหดร้ายกันขนาดนี้ทำไมโลกมันเป็นแบบ